ลายท่านที้พร่ำสอนผมมาว่าการจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้เห็นถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งอย่าหลงมัวเมากับอำนาจวาสนาและทรัพย์สินเงินทองซึ่งเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราควรจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องช่วยกันรักษาไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านของเมืองนั่นคือชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ หลายท่านที่ก่อนที่จะเข้ามาสู่ตําแหน่งสวรเราเคยร่วมทุกข่มสุก,กันมาก่อนที่ท่านจะมานั่งตรงนี้นะครับผมมีความศรัทธ,ธาในองค์กรนี้แต่พอมาฟังท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอาเภอสังขบุรีมันทมให้ผมรู้สึกอาจจะ รู้สึกในทางที่ไม่ค่อยจะดีเพราะทุกคําพูดที่ท่านพูดแม้กระทั่งคําพูดสุดท้ายนะครับท่านเป็นผู้หลักของผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองท่านเป็นอดีตถึงนายแพทย์ท่านทิ้งท้ายด้วยเวิร์ดดิ้งที่ทิ่มทำทิ่มตามตัวผมผมไม่สามารถที่จะกลับย้อนไปอดีตได้แต่ผมเลือกที่จะทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อแผ่นดินท่านบอกว่า ประชาชนในอำเภอสังขบุรีเดือดร้อนผมถามกลับไปหาท่านว่าประชาชนตรงไหนล่ะครับเพราะสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการนำสินค้าทานสิทธิ์ทุกประเภทไปยังประเภทท่นบ้านมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ คือพี่น้องชาวจังหวัดสังขบุรีเขาร้องมาว่ามันเดือดร้อนเนื่องจากยางที่กองตรงนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นผมทราบว่าผู้ประกอบการที่มาร้องท่านก็เป็นเครือญาติของพวกท่านนั่นแหละครับของท่านนั่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ โดยชุดพญานคราชมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์ดังนั้นท่านกล่าวหาว่าชุดพญานครราชตั้งด่านซ้ําแล้วซ้ําอีกถามว่าการตั้งด่านเป็นของชุดพญานครราชหรือไม่ไม่ใช่ครับแล้วไม่มีหรอกครับบัญชีนายบัญชีลูกน้องไม่มีหรอกครับในยุคนี้เมื่อเช้าก่อนที่ผมจะมานั่งนะครับท่านสมาชิกผู้โ,โสได้ภิปรายเนี่ยผมก็นั่งถแถลงข่าวการปราบปรามสินค้าเถื่อน ของชุดเฉพาะกิจพยานครราชในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเถื่อนประเภทเนื้อสุกรและเนื้อโคจากบริษัทนะครับสามบริษัทท่านประธานทราบไหมครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้าการเกษตรสินค้าที่สำแดงเป็นสินค้าประเภทสัตว์น้ำแต่พอเปิดตู้กระเนื่อออกมากลายเป็นหมู กลายเป็นเนื้อวันนี้เราดำเนินคดีกับบริษัททั้งหมด220คดีและแต่ละคดีสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรเป็นหมื่นๆล้านผมถามว่าชุดพยานนักขาาที่ทำงานและมีการตรวจจับอย่างเข้มข้นมาตยตลอดผู้เสียประโยชน์ไม่ใช่พี่น้องประชาชนแต่เป็นกลุ่มพ่อค้า กลุ่มนักธุรกิจหัวใสที่ทำมาหากินบนความทุกข์ยากความลำบากของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้